สวัสดีครับผมเต้ Extend Fire นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเลสเพลงผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปรุงยากระโดดสูงนะฮะนี่ครับยากระโดดสูงนะฮะอันนี้บล็อก1บล็อกนะครับอันนี้1บล็อกครึ่งอันนี้2บล็อกอันนี้2บล็อกครึ่ง3บล็อก3บล็อกครึ่ง4บล็อกนะครับมาดูดิว่ามันจะกระโดดสูงได้เท่าไหร่นะครับอันดับแรกจากน้ำขึ้นมานะฮะแล้วส่วนประกอบนะครับก็จะมีเนเธอร์วันกับเท้ากระต่ายนะครับแล้วพวกนี้เป็นส่วนประกอบเสริมนะฮะยังไม่ต้องสนใจนะครับใส่น้ำเข้าไปนะฮะใส่เนเธอร์วันเข้าไปนะครับเนเธอร์วันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเลยนะฮะแล้วเราจะมาทดลองกระโดดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเท้ากระต่ายนะครับก็จะดรอปจากกระต่ายนะฮะแนะนำให้ใช้ดาบรูติ้งตีมันนะครับดาบรูติ้งตีเข้าไปเลยนะครับตีจนกว่าจะได้นั่นแหละนะโอเคจากนั้นครับผมใส่เท้ากระต่ายลงไปนะฮะนี่ครับนะว่าไงเจ้ากระต่ายมีดอกไม้สีเหลืองให้มันกินไหมนะครับมันกินดอกไม้สีเหลืองได้นั่นไงแล้วผมไปเอาแป๊บนะฮะเก็บมาเยี่ยมเดี๋ยวต้องเก็บ2อันนี้หว่าผสมพันธุ์กันนะครับผมอยู่ในเลสเฟียงผมนะฮะเพื่อที่จะปิดบังเมืองไว้นะครับผมก็เลยมาทำนอกเมืองนะฮะเอาเตรียมที่นอนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะนอนตอนกลางคืนนะฮะเจ้าตายมานี่เอากินดีวะกินเข้าไปไปจุบๆกันซะนะโอเคนะครับก็จะได้จัมบูทนะครับยาจัมบูทมาแล้วนะครับหรือยากระโดดสูงนั่นแหละนะฮะเป็นเวลา3นาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเอาออก2ขวดนะฮะเพื่อที่จะทดสอบเลสโตนใส่เข้าไปนะครับเลสโตนนะครับมีคุณสมบัติในการขยายเวลาให้ยานั้นๆนะครับส่วนโกลด์สโตนนะฮะมีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพให้ยานั้นๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูนี่ก่อนนะฮะเอาเลเวลกระหายเลเวลเยี่ยมเลเวลนิดเดียวเองปะโถได้ยาจัมบูทเวลา8นาทีนะครับใส่เรดสโตนเข้าไปนะฮะโอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าใส่กูสโตนเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะรอสักครู่นะครับไอ้จกตายลูกแกอยู่ไหนเนี่ยฮะลูกแกลูกอยู่นี่ลูกโคตรตัวเล็กเลยนะครับจะมืดแล้วผมไม่ชอบความมืดมากเลยนะครับจังหวะนี้นะฮะโอเคก็จะได้เป็นยาจัมบูท2นะครับลดเวลาจากเดิมนะฮะ3นาทีเหลือ1นาทีครึ่งนะครับ1นาที30วินั่นแหละนะฮะโอเคเราจะมาทดสอบกันครับผมอันนี้คือไม่ใส่อะไรนะครับอันนี้คือใส่เรดสโตนอันนี้คือใส่โกลด์สโตนนะครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนนะเพื่อลดการโจมตีกับพวกซอมบี้นะครับตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นเลยทีเดียวโอเคผมจะกินเข้าไปนะครับยาจัมบูธรรมดานะครับ3นาทีกินเข้าไปนะนี่ครับก็จะกลายเป็นสถานะขึ้นตรงนี้นะครับจัมบูธนะครับ3นาทีนะฮะโอเคกิน8นาทีเข้าไปนะครับปั๊บเป็นจัมบูธ8นาทีนะครับซึ่งอันที่ใส่เรดสโตนลงไปนะครับซึ่งมันไม่มีผลอะไรเลยยกเว้นเพิ่มเวลาขึ้นเฉยๆนะฮะส่วนเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนเลยนะครับบล็อกแรกกระโดดข้ามได้ทุกคนนะฮะบล็อกที่2นะครับ1บล็อกครึ่งนะฮะโดดไปนะครับข้ามได้นะครับสบายเลยนะฮะโอเค2บล็อกอึบขึ้นไม่ได้นะครับ2บล็อกขึ้นไม่ได้นะฮะลอง2บล็อกตรงนี้ก็ได้นะอึบขึ้นไม่ได้นะครับ2บล็อกขึ้นไม่ได้นะฮะขึ้นได้สูงสุด1บล็อกครึ่งนะครับยา2อันนั้นนะครับเรดสโตนแค่เพิ่มเวลาให้เฉยๆครับไม่มีการเพิ่มประสิทธิภาพใดๆทั้งสิ้นนะฮะโอเคเราจะกินอันนี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นเป็น2เท่าแต่ลดเวลาลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะโอเคกินเข้าไปสถานะขึ้นตรงนี้นะครับจัมบูสองเวลา1นาทีครึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอายาไว้ตรงนี้นะโอเคช่องแรกกระโดดได้ทุกคนกระโดดได้แหละช่องแรกนะครับช่องสองป๊อปสบายเลยนะครับช่องสามป๊อปสบายเลยนะครับกระโดดกลับช่องที่สี่ป๊อปสบายเหมือนกันนะครับช่องที่ห้าขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้แล้วนะครับมันก็คือมันจะกระโดดสูงเท่าตัวนะครับก็คือจากบล็อกนี้นะครับก็จะกลายเป็นบล็อกนี้นั่นเองนะฮะก็คือจาก1บล็อกครึ่งก็จะกลายเป็น2บล็อกครึ่งนะครับก็คือมันกระโดดสูงสุดได้แค่2บล็อกครึ่งนะฮะตอนนี้นะครับนะก็คือไอ้นี่แหละกระโดดสูงสุดแล้วนะครับนะครับ3บล็อกขึ้นไม่ได้นะฮะขึ้นได้ถึงบล็อกนี้นะครับเอามาเรา
มาสรุปกันข้างต้นเลยดีกว่านะครับใส่เรสโดนนะครับจะเพิ่มเวลาแต่ว่าจะกระโดดได้นี่เท่านี้เอง1บล็อกครึ่งนะครับแต่ถ้าใส่โกสโตนนะครับเวลาจะลดลงเหลือ1นาที30วินะครับแต่จะกระโดดได้สูงขึ้นนะครับสูงขึ้นมากๆเลยนะฮะโอเคครับผมก็มาสอนการปรุงยาเฉยๆนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมได้ Extend Fire นะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะนะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามเรซเพของผมนะครับก็กด Subscribe เพื่อติดตามได้เลยนะครับผมก็จะดำเนินเล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละนะฮะนะครับก็ติดตามกันได้ครับผมนะฮะนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็คงมีเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามผมนะนะครับเราเจอกันในเรซเพครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ Excel Fire นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเรซเพของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปรุงยาหายใจใต้น้ำนะครับหรือหายใจในน้ำนั่นแหละนะฮะโอเคตักน้ำขึ้นมา3ขวดเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีเนเธอร์วานปลาปลากระเป้าเรสโตนนะครับซึ่งปลากระเป้านี้นะครับหาได้จากการตกปลานะฮะเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นนะครับโอเคนะฮะเอาภาพขึ้นให้ดูแล้วนะครับจังหวะนี้นะฮะโอเคอันดับแรกครับใส่น้ำเข้าไปเลยแล้วก็ใส่เนเธอร์วานตามเข้าไปนะฮะก็เหมือนเดิมครับลิสโตนเป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะส่วนโกสโตนใช้ไม่ได้นะครับกับยาหายใจในน้ำนะฮะโอเคชี้แจงอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับผมจากนั้นก็ใส่ปลาปลากระเป้าน้อยลงไปนะครับตัวอ้วนๆนี่แหละนะฮะผมแนะนำให้ใช้เบ็ดเอนชานตกมันนะครับปลาปลากระเป้านะฮะตกจากแม่น้ำลำคลองก็ได้หรอกนะครับไม่จำเป็นต้องไปตกจากทะเลนะฮะนะครับโอเครอสักครู่นะฮะผมก็ตกได้จากแม่น้ำตรงนี้นี่แหละนะครับแม่น้ำทางบ้านผมไม่ใช่แม่น้ำตรงนี้แม่น้ำทางบ้านผมนะครับมันก็เป็นแม่น้ำแบบนี้แหละนะฮะโอเคก็จะได้เป็นยาดำน้ำนะครับหรือยาหายใจในน้ำนั่นแหละนะฮะใส่โคสตูนลงไปก็จะเพิ่มเวลานะครับโอเคก็จะได้เป็น3นาทีนะครับใส่ผมพูดผิดนะใส่เรสโตนลงไปนะครับก็จะเพิ่มเวลานะฮะโอเคไม่มีโกสโตนแต่อย่างใดนะครับโกสโตนคือใช้ไม่ได้กับยานี้นะฮะจำเอาไว้นะครับส่วนลิสตูนจะใช้ได้นะครับจาก3นาทีนะฮะก็จะกลายเป็น8นาทีนะครับยาหายใจในน้ำ8นาทีอ่ะ8นาทีแล้วครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปหายใจในน้ำทางนู้นเลยดีกว่านะครับผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับโอเคโดดลงน้ำเลยนะครับจะสังเกตนะครับว่าฟองอากาศของผมก็ลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมกินยาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะกินไปนะครับก็จะได้สถานะขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงน้ำกันเลยครับผมลงไปเลยถ้าจะไปสำรวจ Water Dungeon นะครับก็ต้องใช้คู่กับยาเขาเรียกว่ายาอะไรวะยา Night Vision นะครับก็ไปกดดูคลิปของผมได้นะฮะยา Night Vision ทำยังไงนะครับนะฮะจะสังเกตว่าฟองอากาศไม่ลดลงเลยแม้แต่น้อยนะครับเวลา8นาทีนะฮะถ้าเวลาจะหมดครับผมกินเพิ่มเข้าไปนะฮะโอเคก็จะได้เป็นเหมือนเดิมนะครับกินเพิ่มเข้าไปกินใต้น้ำก็ได้นะครับเอาตักน้ำมาเฉยเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาสอนปรุงยาเฉยๆนะครับไม่ได้เล่นเรซเพนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามเรซเพนะครับก็มาที่ช่องผมครับแล้วก็ไปกดดูวิดีโอตามใจชอบได้เลยนะฮะมีหลายวิดีโออยู่นะครับโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเต้ Extend Fire ก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้ Extend Fire นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเรซเพของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปรุงยามองเห็นในที่มืดหรือมองเห็นในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับโอเคอันดับแรกตักน้ำขึ้นมาครับ3ขวดเหมือนเดิมนะฮะโอเคส่วนประกอบนะครับก็จะมีเนเธอร์วานทองแครอทแล้วก็ลิสโตนนะครับลิสโตนคืออุปกรณ์เสริมนะครับซึ่งมีหรือไม่มีก็ได้นะฮะโอเคใส่เนเธอร์วานเข้าไปครับผมระหว่างรอเนเธอร์วานนะครับก็ทำแครอททองนะครับทำแครอททองขึ้นมาครับแครอททองนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะครับ
อ่ะแล้วก็รอนิทึวันแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวผมวางนี่ก่อนอ่ะใส่แครอททองลงไปครับผมนะแล้วมันก็จะได้เป็นยาไนท์วิชั่นหรือยามองเห็นในที่มืดหรือยามองเห็นในตอนคืนนั่นแหละนะฮะรอแป๊บนะฮะรอแป๊บได้หรือยังเอ่ยนะครับได้แล้วเป็นยาไนท์วิชั่น3นาทีนะครับถ้าบางคนบอกว่าไนท์วิชั่น3นาทีน้อยไปป่ะพี่อยากได้เป็นเยอะกว่านี้ว่ะเพราะผมจะไปลุยวอเตอร์ดันเจียนว่ะอะไรแบบนี้นะครับก็ริสโตนเข้าไปครับขยายเวลานะฮะนะครับซึ่งโกสโตนนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้กับยาอันนี้นะครับนะครับนะฮะโอเคใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะจะเกิดเป็นยาไนท์วิชั่น8นาทีนั่นเองนะครับมันจะมืดหรือยังเนี่ยโอ้โหยังกลางวันอยู่เลยนะเดี๋ยวเราไปทดสอบในถ้ำก็ได้มีถ้ำแถวนี้สักที่ไหมเนี่ยนะครับอยากเป็นยาในวิชั่น8นาทีแล้วนะครับตอนนี้นะฮะมีถ้ำไหมแถวนี้ไม่มีถ้ำเลยครับเสียใจด้วยนะฮะโอเคเรามาทดสอบตรงนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ดีนะโอเคตรงนี้นะครับข้างล่างนะครับจะมืดนะฮะโอเคกินยาในวิชั่นเข้าไปนะครับนะยังไม่กินนะตอนนี้กินเข้าไปปั๊บสว่างสดใสนะครับสถานะขึ้นตรงนี้นะครับในวิชั่นอึ๊บขึ้นมานะครับนะตอนนั้นก็จะเห็นเป็นมืดๆสักหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็เห็นไม่ค่อยจะมืดแล้วก็นานพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ก็สว่างพอสมควรพูดผิดนะครับแล้วยาก็ใช้ได้นานด้วยนะฮะ8นาทีนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมก็มาสอนปรุงยาเฉยๆครับผมไม่ได้เล่นเลสเพลย์แต่อย่างใดนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับนะครับสำหรับคนที่อยากติดตามนะครับก็กด Subscribe เพื่อติดตามเลสเพย์ผมได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมเตย์เอ็กซ์เทนไฟเออร์นะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้เอ็กเซนไฟเออร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในเลสเพย์ของผมนะฮะตอนนี้ผมเดินออกมาไกลเมืองผมพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเห็นเมืองผมนะฮะถ้าใครอยากติดตามก็ติดตามในเลสเพย์เอานะครับก็กด Subscribe เพื่อติดตามช่องผมเอานะครับนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอนปรุงยาล่องหนนะฮะอันดับแรกนะครับตักน้ำขึ้นมา3ขวดนะครับ3ขวดอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับผมนิทึวานตาแมงมุมเห็ดสีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ทองแล้วก็แครอทแล้วก็ริสโตนนะครับมาใส่ในนี้ปั๊บ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 นิทึวานใส่เข้าไปเลยนะครับนิทึวานเป็นส่วนประกอบสำคัญนะฮะตอนนี้เราก็จะมาทำตาแมงมุมดองนะครับแล้วก็แครอททองนะครับส่วนประกอบของมันนะฮะปั๊บนี่ได้แล้วนะครับรอไอ้นี่ปรุงนะครับจากนั้นนะครับใส่แครอททองเข้าไปนะฮะแล้วก็รอสักครู่นะครับป๊อปป๊อปป๊อปรอสักครู่หนึ่งนะครับมีกระต่ายแถวนี้ไหมเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นั่นไงอยู่ไกลจังเลยกระต่ายมีแถวนี้สักตัวไหมเนี่ยไม่มีนะฮะโอเคนะครับจะได้ยาแบบนี้มานะฮะจากนั้นก็ใส่ตาแมงมุมดองลงไปนะครับผมเตรียมที่นอนมาด่วนนอนด้วยนะฮะเพราะว่ามันมืดแล้วมันทำยามันแบบมันเป็นยังไงไม่รู้นะครับทำยาตอนกลางคืนนะครับโอเครอสักครู่นะฮะโอเคครับจะได้เป็นยาล่องหนมาแล้วนะครับนี่ครับยาล่องหน3นาทีนะครับบางคนก็บอกว่า3นาทีมันน้อยไปว่ะ3นาทีน้อยไปก็ใส่ริสโตนเข้าไปนะครับจาก3นาทีนะฮะก็จะกลายเป็น8นาทีนะครับซึ่งยาวนานสุดแล้วแหละนะครับ8นาทีนะฮะใช้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะครับ8นาทีรอสักครู่ครับผมรอสักครู่นะฮะสักแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้มาแล้วนะครับ8นาทีนะฮะโอเคแป๊บหนึ่งนะ
แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอถอดทรงถอดเสื้อก่อนนะครับผมใส่สกินอะไรของผมมานี่ข้างหลังนี่โอ้โหนะครับกินยาเข้าไปนะครับปุ๊บลองหุนแล้วจังหวะนี้ลองหุนแล้วนะครับไม่มีใครเห็นนะฮะไม่มีใครเห็นนะครับนอกจากฟองอากาศนะครับลอยไปลอยมานะฮะนะครับก็จะได้กลายเป็นยาล่องหนธรรมดาธรรมดาไว้แกล้งเพื่อนนะครับนี่ครับนี่ครับยาล่องหนนะฮะ8 นาทีด้วยนะครับสถานะขึ้นตรงนี้นะฮะโอเคครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับมาสอนปรุงยาเฉยๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าเกิดใครอยากติดตามผมก็กด Subscribe เพื่อติดตามผมใน Let's Play ได้นะครับนะแล้วเจอกันใน Let's Play นะครับเจอกันใน Let's Play ครับผมก็สำหรับวิดีโอนี้นะฮะผมเต้ X Fire นะครับก็ขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะ